ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาไปพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันระหว่างเรเดอร์เบเมนพบไอแท็กแฟรงก์เฟิร์ตราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอเวเดอร์เบเมนเตรียมเปิดสนามเวเซอร์สตาดิโอต้อนรับการมาเยือนของทีมไอแท็กแฟรงก์เฟิร์ตโดยเจ้าบ้านเวเดอร์เบเมนภายใต้การนำทีมของฟอร์เรียโคเฟรดพาทีมนั้นกลับมาทำผลงานได้ดีเหลือเกินในช่วงหลังจากที่พวกเขานั้นพักเบรกไปซึ่งตลอด3เกมหลังสุดของทีมนั้นก็ยังไม่แพ้ใครทำให้พวกเขานั้นมีลุ้นที่จะออกจากพื้นที่สีแดงแล้วในเวลานี้ส่วนทางฝั่งไอแท็กแฟรงก์เฟิร์ตภายใต้การนำทีมของอาร์ดี้ฮูเตอร์เดินหล่อมาเลยจากการที่พวกเขานั้นเก็บชัยมาได้เป็นหนแรกในรอบ6เกมแถมเป็นงานที่ยากสำหรับพวกเขาด้วยทำให้กำลังใจของทีมนั้นเริ่มกลับมาอินหนอย่างไรก็ตามดูแล้วเกมนี้รูปเกมนั้นเวเดอร์เบเมนก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาพอสมควรแม้ว่าจะเป็นทีมรองบวยแต่ก็น่าจะผ่านไปได้แหละทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยเวเดอร์เบเมนสกอร์ดิคาดเวเดอร์เบเมนเปิดบ้านเชือดไอแท็กแฟรงก์เฟิร์ต 1-0